สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาที่ร้านสักร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านลับๆแต่ก็ไม่ลับร้านนี้มีชื่อว่าลับแทททูสเปซขนาดชื่อร้านยังมีคำว่าลับเลยตัวร้านตั้งอยู่ที่พหลโยธิน48ซอยสายหยุดสำหรับใครที่นั่ง BTS สายสีเขียวมาก็สามารถลงที่สถานีสายหยุดได้เลยหลังจากนั้นก็ขึ้นวินมาประมาณ600เมตรก็ถึงตัวร้านแล้วนะครับตามทางที่ไปก็ยังมีป้ายร้านบอกอยู่เป็นระยะนะครับดูจากทางแล้วถ้าไม่มีป้ายบอกผมว่าต้องมีหลงกันบ้างแหละระหว่างมาคือฝนตกหนักทั้งทางพอมาถึงร้านแล้วฝนก็หยุดตกพอดีบรรยากาศร้านหลังฝนตกคือฟิลโคตรดีตัวร้านจะเป็นร้านสั่งผสมคาเฟ่มีมุมต่างๆให้ลูกค้าได้นั่งพักผ่อนดื่มกาแฟไปชิลๆเข้ามาที่ตัวร้านก็จะเจอบาร์ไว้สำหรับสั่งของว่างมีหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกลองชิมทั้งชากาแฟแล้วก็ของว่างเล็กๆน้อยๆอันนี้พี่อ้อมทำให้ผมกินบอกเลยโคตรอร่อยอีกอย่างก็คือที่ร้านมีมุมถ่ายรูปไม่น้อยกว่า10จุดบอกเลยถ่ายรูปไม่ซ้ำใครแน่ในตัวร้านก็จะสามารถมองออกไปนอกร้านได้ไม่อึดอัดตาจนเกินไปตัวร้านแต่งให้เป็นโทนอบอุ่นสบายตาแล้วก็มีมุมพักผ่อนน่ารักน่ารักในตัวร้านที่ลูกค้าสามารถถ่ายรูปอัพลงสตอรี่ IG เก๋ๆไม่ซ้ำใครผมลืมบอกอีกอย่างไปร้านนี้คือร้านสาขาแยกของร้านรังสิตแทททูสตูดิโอที่แอบมาทำโปรเจกต์ลับๆแต่ก็ไม่ลับบรรยากาศตอนกลางคืนผมบอกเลยไม่แพ้ตอนเช้าได้ฟิลนึงไปในตัวสำหรับคนที่ชอบในการสักและคาเฟ่ไม่ควรพลาดอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ